อีกหนึ่งพื้นที่ที่เราคุยกันตั้งแต่ช่วงต้นรายการคือที่ภูเก็ตที่บอกว่าตอนนี้ไม่รู้ลักษณะเมืองเป็นอย่างไรเพราะว่าบางข่าวมีการนำเสนอกันนะครับพี่ถนอมว่าภูเก็ตเป็นเมืองร้างไปแล้วจริงไหมก็เลยมีจากภูเก็ตนะครับวันนี้พี่วิชิตนะครับสวัสดีครับคุณวิชิตครับสวัสดีครับวิชิตครับสวัสดีครับผมวิชิตครับเนี่ยครับสามล้อปลานักท่องเที่ยวไปดูเครื่องบินอยู่ชายหาดไม้ขาวเนี่ยมีนักท่องเที่ยวไปดูอยู่ไหมตอนเนี้ยมีวันละไม่ถึงสิบไม่ถึง10คู่ประมาณเขามาเป็นคู่ๆครับก็ประมาณไปแบบโรแมนติกใช่ไหมหนุ่มสาวเป็นคู่ครับผมก็ประมาณ20คนเต็มที่ประมาณครับประมาณเงียบคนไทยคนไทยคนไทยครับแล้วปกติมาสูงสุดเคยมาสูงสุดมากี่คนพี่ช่วงปีนี้ใช่ไหมครับไม่ปีก่อนปกติผ่านมาสถานการณ์ปกติสูงสุด 2-3,000 คนนะครับ2-3,000 คนต่อวันที่มาดูเครื่องบินเหลือ20ใครจะบอกว่าดูเครื่องบินแล้วเชยนะโหยมันสวยไม่เชยนะเนี่ยเขามาดูกันใช่ไม่เชยนะมันเป็นอีกมุมนึงที่นี่น่าตื่นเต้นมากคุณจะลองดูสิแล้วนักท่องเที่ยวไปไหนหมดอ่ะก็ติดโควิดอะไรเขาไม่มากันนะครับเขากลัวทีนี้ก็มีหมู่บ้านใกล้เคียงเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาครับมาก็ประมาณนั้นแหละไม่มากตอนมาเย็นๆพาลูกพาหลานมาเที่ยวทะเลอย่างนั้นนะครับบังเอิญว่าเนี่ยนะมันไปดูเครื่องบินมันก็มีมั่งตอนเย็นๆลำสองลำครับคือเครื่องบินก็น้อยลงด้วยเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปไม่มีคนเข้าภูเก็ตเครื่องบินก็ลดเที่ยวบินลงใช่ในขณะเดียวกันคนจะมานั่งสามล้อไปดูเครื่องบินก็น้อยลงแล้วตามตัวเมืองหมู่บ้านล่ะคนเงียบเหงาไหมตอนนี้เงียบเหงาหมดเลยครับเหงาเลยใช่ไหมร้านค้าปิดโรงแรมโรงแรมปิดไหมเงียบเลยเงียบเหงาครับเหงานะแล้วอย่างนี้คุณวิชิตพี่วิชิตปรับตัวยังไงอะครับในเมื่อคนลดไปเยอะเลยเอาผมอยู่เป็นคนที่นี่ก็ต้องอยู่ครับคือพออยู่แบบชาวบ้านอะอยู่ได้ชาวบ้านอยู่ได้แต่ถ้าอยู่แบบนักธุรกิจอยู่ห้องแถวตึกแถวอยู่บ้านที่ต้องมีรายได้จากคนไปกินไปเที่ยวเนี่ยนะแล้วมันต้องจ่ายรายเดือนจ่ายค่าเงินแล้วไม่รู้อนาคตข้างหน้าว่าจะกลับมาดีเมื่อไหร่ไม่รู้เลยนะครับอ้าวพี่วิชิตขอเช็คตรงนี้หน่อยนะครับเพื่อจะตอบยืนยันว่าภูเก็ตเงียบเหงานะครับผมเดี๋ยวกำลังหารือกับนายกเรวัตอยู่นะครับว่าทำโครงการเราเที่ยวภูเก็ตนะครับลดทั้งเกาะจะได้ชวนคนไปเที่ยวกันเยอะๆนะครับครับผม